ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะมื้อนี้เกษตรกิจภาพมาพบกับเกษตรอ้อยเอ้งแง่แล้วก็เนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนมื้อนี้เกษตรกิจภาพมาปลูกข้าวโพดมื้อนี้ภาพมาปลูกข้าวโพดนี่พอวัดเรากำลังไถอยู่กำลังไถยกล่องให้จับเสียมขุดปูผ้าปลาวัดเรากำลังไถยกล่องให้ฟูเราเศร้าอยู่ไกลๆแล้วเมื่อยทำสวนทำนาไถไว้หลายเทียแล้วล่ะจ้าแต่ว่ามันกับบ่ได้มาเฮ็ดบ่ได้มาปลูกมื้อนี้เพราะว่าเราก็เลยสิมาไถยกคู่ให้นานมาแล้วก็สิยอดข้าวโพดกับถั่วลิสงจ้านี่มื้อนี้เราบ่ทันได้ไถมื้อนี้ไถแล้วจะไถแล้วแต่ว่าทันได้ยกล่องนี่สิพามาเบิ่งหม่องเลาะยกล่องไว้ให้ยกล่องเพียว่าถ้าฝนแรงเนาะจ้ะเนาะฝนแรงแล้วก็พอได้เอาน้ำเขาใส่นี่แล้วนี่เลาะยกล่องแล้วๆยกล่องแล้วเลาะเมียเลาะก็เลยไปเซาเมียปู๊ดเราเซาอยู่เลาะแผงโซลาเซลล์เล่นไปสิถ้ามาหยอดของโคตรไม่ได้ประมาณจะ20คู่เลยจ้ะ20ข้องเพียว่าเอาน้ำไหลลงมากย่ำฝนแรงแล้วกันเนาะเปิดน้ำลงใส่เอาให้ไปหลายเทียเลยล่ะแต่ยังไม่ได้ปลูกจักเทียมันค่ายากค่าปลูกมันปลูกเสียหยามมันอยู่โอ้โหแล้วนั่งเศร้าเมียยังเราต้องกำลังปลูกโคตรเราผักหลดเราเลยมาปลูกเลยมาปลูกซอยไปคุมจากไหนเนาะนี่นะถามเพียบ่ปลูกเพียบ่ปลูกเนาะอย่ายิ้มเด้อปลูกข้าวโพดอย่ายิ้มเด้อบนพื้นแผ่นดินบ้านเกิดชมสวนยายศิลกับแอดเซรีคันรีกับแอดเซรีคันรีวันนี้เพราะว่ารถไปยินแล้ววันนี้ก็นี่แหละเราก็มีรถไถเดินตามขั้นหนึ่งพ่อได้มาไถย่ามเล่าไถหดให้ย่ามปลูกนี่คือสิผ้ามาเบิ่งตอนหยอดข้าวโพดนะคะเนาะแล้วกำลังเศร้าเมียอยู่เป็นจังไดเมียบ่เมียขับรถพักรถตีรถมันเถาแล้วมันห่อนเถาแล้วรถ30ปีแล้วรถเถาคนก็เถาคนก็เถารถก็เถาอันนี้ก็สิเป็นป้าบักทั่วลิสงแล้วก็เนาะก็โคตรเก็บเปิดแล้วเหลือแต่ทั่วบันเ
วันนี้ก็เลยสิปลูกใหม่นี่ก็ฮอบปลูกได้2หล่อง3หล่องนี่ปลูกไปไหมนี่เพิ่งเขาว่าเราหยอดเราพักรถเนาะเราปลูกโคตรบ้านก็ได้หยอดวิห้องผืนเลยเรื่อยๆจะพักปลูกไปเรื่อยๆนี่ตาสวัสดิ์เป็นผู้ไถเป็นผู้ยกล่องให้ที่ซึ่งจะเป็นผู้ปลูกตอนนี้เรากำลังผักรดเราอยู่ด้านนั่งนี่ก็สิเป็นมันสับปะหลังแล้วกันเนาะไปสิพวกกูนี่